สำหรับทิศทางราคาทองคำในวันอังคารที่ผ่านมานะครับราคาทองคำยังปิดตลาดในแดนลบเป็นวันที่4ติดต่อกันโดยราคาปิดไปบริเวณ1,665รเหรียญดอลลาร์ต่อเออนอ่อนตัวลงเล็กน้อยประมาณ1.65ดเหรียญดอลลาร์ต่อเออนทางนี้ทองคำยังคงถูกกดดันจากทิศทางดอลลา,าร์สหรัฐที่ยังคงแข็งค่าขึ้นเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือประธา,านเฟดสาขายังออกมาสนับสนุนให้เฟดยังคงขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อกดดันเงินเฟอ้อ ทางนี้ดูเหมือนว่าทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจะไม่ได้ตอบรับในเชิงบวกต่อการปรับประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลงจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เพราะว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มีการปรับคาดการอัตรางเงินเฟ้อในทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและเล่งตัวขึ้นด้วยความวิตกกังวลต่อทิศทางเงินเฟ้อเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดกระแสการคาดการว่าบรรดาเราธนาคารกลางต่างๆอาจจะมีความจําเป็น ที่จะต้องยังคงขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปเพื่อกดหรือคุมเงินเฟ้อให้มีสัญญาณของการชะลอตัวลงและแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโลกในอนาคตก็คือปีนี้และปีหน้าอาจจะมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือถดถอยลงกองทุนการเงินระหว่างประเทศมีการปรับลดการประมาณการหรือการขยายตัวของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐลงและก็ปรับลดการขยายตัวเศรษฐกิจในฝั่งจีนลงด้วยสัญญาณและที่ทางดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลกในช่วงระยะเวลาถัดไป มีแนวโน้มหรือมีโมเมนตัม um ที่จะชะลอตัวลงหรืออาจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในขณะที่ภาวะเงินเฟ้ออาจจะเล่งตัวหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นความเสี่ยงดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกต่อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและกดดันการลงทุนในตัวตลาดหุ้นแต่ก็ยังคงทําให้ทองคาขยับและปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลเพราะว่าวันนี้มีปัจจัยแทรกซ้อนก็คือธนาคารกลางอังกฤษ มีการประกาศยุติในส่วนของการเข้ามาแทรกแซงในส่วนของตัวตลาดพันธบัตรโดยอังกฤษมีการประกาศยุติการเข้าถือครองหรือเข้าซื้อพันธบัตรแบบไม่จำกัดจำนวนเพื่อกดให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลกลางอังกฤษหรือบอนยิวให้ปรับตัวลงหรือชะลอตัวลงหลังจากธนาคารกลางอังกฤษมีความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อแต่ใช้ในส่วนของมาตรการการแทรกแซงในตลาดพันธบัตร หรือเป็นการเข้าถือครองหรือเข้าซื้อพันธบัตรแบบไม่จำกัดจำนวนเพื่อให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของอังกฤษมีสัญญาณของการดอกตัวลงหรือมีการชลอ,อตัวลงก็ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายในตลาดเงินตลาดทุนไม่ได้เล่งตัวหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่การที่ธนาคารกลางอังกฤษมีการออกมาประกาศยุติมาตรการหรือโครงการดังกล่าวภายในวันศุกร์นี้ทำให้เกิดความตื่นตระหนกหรือความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนของอังกฤษค่อนข้างมาก โดยนักลงทุนแห่ขายพันบธบัตรรัฐบาลอังกฤษออกมาจำนวนมากหลังจากทราบว่าธนาคารกลางอังกฤษจ,จะยุติโครงการดังกล่าวในวันศุกร์นี้การขายพันบธบัตรรัฐบาลอังกฤษออกมาทำให้บอลยูหรืออัตราผลตอบแทนพันบธบัตรรัฐบาลอังกฤษพุ่งทยานหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นขณะที่อัตราดอกเบีย้ยในตลาดเงินตลาดทุนก็มีการขยับหรือไต่ระดับขึ้นมาสอดคล้องกับทิศทางบอลยูหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ ที่มีการเร่งตัวขึ้นปัจจัยดังกล่าวกลับมาส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจของอังกฤษที่มีความเปราะบางอยู่แล้วแล้วกลับมาเป็นปัจจัยกดดันสกุลเงินปอนของอังกฤษให้ทิ้งตัวหรือมีการร่วงลวงแต่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์เนื่องจากมีความวิตกกังวลว่าอัตราดอกเบีย้ยในระบบเศรษฐกิจที่มีการเร่งตัวขึ้นและนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษที่มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงไปมาจะยิ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจของอังกฤษมากยิ่งขึ้น ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาหนุนให้ดอลลา,าร์สหรัฐมีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นและยังคงกลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคำเราจะเห็นว่าที่ทางดอลลา,าร์สหรัฐยังคงมีทิศทางที่ค่อนข้างสดใสขณะที่สกุลเงินของประเทศอื่นๆยังมีสัญญาณของการดอกตัวหรือชะลอต,ตัวลงตามความผันผวนหรือตามความเสี่ยงของเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆที่มีสัญญาณของการชะลอต,ตัวลงปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยในระยะสั้น ที่ยังคงทําให้การฟื้นตัวหรือการขยับขึ้นของตัวทองคําเป็นไปนอย่างจํากัดสําหรับปัจจัยที่ยังคงต้องจับตานะครับนักลงทุนยังคงเฝ้าระวังหรือจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อใช้ในส่วนของการคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งในปลายสัปดาห์นี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในฝั่งสหรัฐประจำเดือนกันยายนออกมา ในวันพุธจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ประจำเดือนกันยายนเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อทางด้านการผลิตในเดือนกันยายนที่ผ่านมาวันพฤหัสบดีจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ประจำเดือนกันยายนซึ่งทั้งตัวเลขทั้งสองตัวนักลงทุนะมุ่งความสนใจที่ทิศทางอัตราเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐถ้ายังคงมีทิศทางหรือโมเมนตัมที่ยังคงไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นอยู่ ไม่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงเลยแนวโน้มดังกล่าวจะเป็นปัจจัยกดดันให้เฟดมีความจําเป็นที่จะต้องมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อซึ่งอาจจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยนในรอบ75เบสิสพอยต์ในช่วงเดือนพิจิการหรือเดือนธันวาคมแต่ถ้าทิศทางเงินเฟ้อโดยเฉพาะเดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI เริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือลดระดับลงมาก็อาจจะทําให้ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนพิจิกายน ที่ระดับ75เบสิสพอยต์และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนธันวาคมลดระดับลงมาเหลือเพียงแค่50หรือ25เบสิสพอยต์ตามทิ่ทางเงินเฟอ้อที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงตามไปด้วยดังนั้นข้อมูลชุดเงินเฟอ้อถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนต้องเฝ้าระวังและจับตาเพื่อที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคําในระยะถัดไป ทางนี้ในส่วนของคืนวันพุธจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ซึ่งเป็นการเปิดเผยการประชุมในรูปแบบของเปเปอร์หรือเอกสารในการประชุมครั้งที่ผ่านมานักลงทุนยังคงจับตาความเห็นและมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐในระยะถัดๆไปและแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อว่าเฟตจะมีการตั้งลิมิตหรือตั้งขีดจำกัดในการขึ้นดอกเบี้ยรวมทั้งมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจ ที่มีการระบุเอาไว้ในรายงานว่าจะสอดคล้องกับที่เฟดเคยส่งสัญญาณหรือประมาณการเอาไว้ในช่วงก่อนหน้าหรือเปล่าเพราะว่าหากมีข้อมูลที่ผิดแปลกไปจากที่ตลาดรับรู้ข้อมูลข่าวสารก็อาจจะส่งผลต่อก,กระแสการคาดการณ์การดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในระยะถัดไปแล้วก็อาจจะทําให้ทองคามีการแกว่งตัวหรือสวิงตัวได้เช่นกันนอกจากนี้ในส่วนของวันศุกร์จะมีการเปิดเผยยอดค้าปลีกประจาเดือนกันยายน ซึ่งการเปิดเผยชุดข้อมูลยอดค้าปลีกจะสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจการบริโภคข,ของผู้บริโภคในระดับรากญ้าหรือในระดับรายย่อยและจะสะท้อนถึงทิศทางภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในฝั่งสหรัฐที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นนักลงทุนในฝั่งตลาดที่เฟกอาจจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบเนื่องจากตลาดที่เฟกเองจะปิดทำการในวันพฤหัสและวันศุกร์ทำให้มีความเสี่ยง ถ้าราคาทองคําในตลาดโลกมีการแกว่งตัวหรือมีความผันผวนตามการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีการประกาศหรือมีการเปิดเผยออกมาอาจทําให้พอร์ตการลงทุนของนักลงทุนได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายจากการแกว่งตัวหรือการสวิงตัวของราคาทองคําต่างประเทศได้เช่นกันเนื่องจากตลาดต่างประเทศหรือทองคําต่างประเทศยังคงเปิดทําการตามปกติแต่ว่าทองคําในฝั่งตลาดที่เฟกจะหยุดทําการในวันพฤหัสและวันศุกร์นี้ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับเนื่องจากราคาทองคำในระยะสั้นยังคงมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมในเชิงลบนะครับถ้าการเด้งหรือการรีบาวขึ้นของทองคำยังเป็นไปอย่างจำกัดไม่พ้นกรอบหรือช่องวของที่ทางขาลงในช่วงสั้นก็คือบริเวณ1 6 8 8เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนไวเอลจียังแนะนำนะครับว่านักลงทุนที่มีโพซิชันหรือมีสถานะการลงทุนอยู่อาจจะลดสถานะการลงทุนลงหรือลดการถือครองทองคาลง โดยขายที่แนวต้านบริเวณ1,688เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ3 5 5 5 0บาทต่อบาททองคำใช้ระดับดังกล่าวเป็นจุดสต็อปลอนหรือจุดตัดขาดทุนเพราะว่าถ้าราคาเกิดเบรกอท์หรือผ่านระดับดังกล่าวขึ้นไปได้โมเมนตัมของทองคำในระยะสั้นที่เป็นลบอาจจะหมดไปราคาอาจจะขยับขึ้นได้ต่อหาแนาวต้านในโซน1ถึ1 7เ5เหร้ยสิอ็ดถอ ทางนี้ในระยะกลางเรายัางมองว่าทองคำมีลักษณะหรือมีรูปแบบของการแกว่งตัวในทิศทางไซเวย์โดยกรอบใหญ่ๆของทองคำกรอบด้านบนจะอยู่บริเวณ1 7 3เยเหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนและกรอบแนวรับด้านล่างจะอยู่บริเวณ1ั1 4รเหรียญดอลลาร์ต่อทอสอนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของทองคาในเดือนที่ผ่านมาและเป็นระดับสูงสุดของทองคาในเดือนที่ผ่านมาเช่นกันอย่างไรก็ตามสำหรับแนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะสั้น สำหรับราคาทองคำจับตาดูในส่วนของแนวรับย่อยบริเวณ1,647เดหรียญดอลลาร์ต่อทรอ์ออนซึ่งเป็นกรอบหรือเป็นชัแนลของทองคำในส่วนของทิศทางขาลงซึ่งหลายครั้งที่ทองคำอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาชนกรอบหรือชัแนลแม้ว่าจะเป็นเทรนหรือเป็นทิศทางขาลงก็ตามราคามักจะมีการเด้งหรือมีการดิดตัวกลับในช่วงสั้นดังนั้นใครที่เปิดสถานะขายไว้ที่แนวต้าน บริเวณ1,688เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอน YLG แนะนำให้ปิดสถานะขายหรือเข้าซื้อคืนหากราคาไม่หลุดแนวรับในโซน1,647เหรียญดอลลาร์ต่อเทอนหรือคิดเป็นเงินบาทประมาณ2 9 8 0 0าทประบาทต่อบาททองคำเพื่อหาจังหวะที่ราคาเด้งหรือดีตัวกลับขึ้นไปแล้วเปิดสถานะขายใหม่ที่กรอบแนวต้านด้านบนแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าราคาเกิดได้รับผลกระทบหรือได้รับแรงกดดัน จากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อราคาทองคำจนราคาไม่สามารถยืนเหนือระดับ1647ได้ราคาทองคำมีโอกาสอ่อนตัวหรือย่อตัวลงต่อหากรอบแนวรับด้านล่างซึ่งเป็นชแนลของทิศทางไซเวหรือการแกว่งตัวออกด้านข้างในระยะกลางให้แนวรับถัดไปบริเวณ1 6นหถึงพันหเหรียญดอลลาร์ต่อไอนดังนั้นถ้าใครที่เปิดสถานะซื้อหรือเข้าซื้อ ที่บริเวณ1,647เหรียญดอลลาร์ต่อไตซอนเพื่อหวังทำกำไรจากการรีบาวหรือการเล่นเด้งก็ให้สต็อปรอนหรือตัดขาดทุนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงและรอไปเข้าซื้อใหม่ให้ใกล้แนวรับสำคัญบริเวณ1,614เหรียญดอลลาร์ต่อไตซอนให้ได้มากที่สุดหรือถ้าใครมีสถานะขายอยู่ราคาเกิดหลุดระดับ1,647สามารถถือสถานะขายต่อเพื่อรอเข้าซื้อคืนตามแนวรับถัดถัดไปได้เช่นกัน สำหรับวันนี้นะครับ YLG b u o l e a n and Future ขอฝากโปรโมชั่นครับเป็นการลดค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายในตลาดที่เฟกลงสูงสุด80%แล้วก็เป็นการลดลงตั้งแต่สัญญาแรกนะครับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็ขึ้นตามสไลด์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับนอกจากนี้ YLG b u o l e a n and Future พาลูกค้า Go Inter ไปเทรดในตลาด CME Group นะครับมีสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือกลงทุน ถ้าอยากพอโตก็มาโกอินเตอร์กับ by LG b e r l i o n and Future ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ